แม้ขณะนี้การลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะมีความคืบหน้าใน5โครงการหลักและ15โครงการย่อยแต่สำหรับนักลงทุนตราบใดที่กฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือพ.ร.บ. EEC ยังไม่คลอดเม็ดเงินก็ยังไม่มาก็มันมีเวลาทำเข้าใจว่ามีเวลาทำต้องรายงานเข้าภายใน30วันนะเสร็จแล้วพอครบ30วันเนี่ยมันก็ต่ออายุได้ก็เลยขอต่อไปอีก60วัน60วันเนี่ยจะไปจบประมาณ25มกราคมนะครับแต่ว่านั่นคือขอต่อเต็มที่มันอาจจะเสร็จเร็วก่อนก็ได้นะครับทีนี้ประชุมกับท่านนายกเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางที่ประชุมก็บอกว่าให้ไปเร่งรัดทางกรรมาธิการนิดนึงนะครับบอกว่าถ้าประชุมได้เร็วประชุมได้ทีก็อยากจะให้เสร็จสักเดือนธันวาคมยังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยที่ขยายไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะเกินมันที่25มกราพอเสร็จจากกรรมาธิการก็บรรจุเข้าวาระของสภาใหญ่นะครับสภาใหญ่ก็แล้วแต่ว่าจะบรรจุได้เร็วแค่ไหนแต่ปกติถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่านก็บรรจุให้เร็วนะครับแล้วก็วาระ3ก็จบก็ลงเป็นพ.ร.บ.ได้คงจะประมาณนั้นนะครับผมคิดว่ายังไงถ้าทำได้เสร็จประมาณสักเดือนธันวาอย่างที่รัฐบาลเห็นเนี่ยประมาณสักเดือนมกราก็น่าจะเสร็จคงจิ๋วประมาณนั้นประกาศใช้ครับทีนี้ที่ต้องการอันนี้เพราะว่านักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยเขาเสนอข้อเสนอมาแล้วนะครับเรากำลังพิจารณาอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขก็คือเขาขอดูว่าพ.ร.บ.ออกมาแล้วเป็นไงนะครับถ้าพ.ร.บ.ออกมาดีมีความหนักแน่นนะครับเขาก็จะเริ่มลงทุนจริงๆขณะที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ย้ำว่าการพิจารณากฎหมาย EEC ก็ยังเป็นไปตามแผนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานใน EEC จะเปิดร่าง TOR หลายโครงการในกลางปีหน้าเช่นสนามบินอู่ตะเภาท่าเรือมาบตาพุดซึ่งจะเปิดให้เอกชนร่วมทุนแบบ PPP ดังนั้นแม้จะใช้เวลาในการพิจารณากฎหมายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเท่าที่เราได้พูดคุยท่านเลขาก็พูดคุยเนี่ยนะคือเป็นโครงการใหญ่นะครับทุกฝ่ายเข้าใจจะเป๊ะตามวันเนี่ยมันคงลำบากแต่เราไม่ได้คลาดเคลื่อนจากแผนนะฮะยังเป็นไปตามนั้นอยู่อย่างปีหน้าเนี่ยที่ประชุม BOI ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวันก่อนก็รับทราบไปแล้วนะครับว่าแผนการลงทุนนั้นก็เป็นไปตามแนวทางที่เราพูดปีหน้าก็ปักธงชัดแล้วว่า TOR จะออกนะจะเปิดประมูลแล้วในโครงการหลักนะครับกฎหมายก็จะเดินไปตามที่ทางนะก็น่าจะสอดรับกันพอดีก็ไม่มีผลและนอกจาก10อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรียังสั่งให้ไปศึกษาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มอีก1อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่11คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการที่บอร์ด BOI ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้การลงทุนใน EEC ก็จะทำให้การลงทุนใน EEC ปี2561ทะลุเป้าที่วางไว้ปีละ 100,000 ล้านบาทแน่นอนวันนี้ก็เรียนว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นศักยภาพของโครงการนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ได้เตรียมแผนการพัฒนาธุรกิจที่จะรองรับการลงทุนที่วันนี้รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายชัดเจนนะครับเช่นเรื่องผมเรียนไปแล้วเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ย 500,000 ล้านเรื่องของทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ประมาณ 700,000 ล้านนะฮะอันนี้ไม่รวมเมืองใหม่อีกประมาณเกือบ 300,000 ล้านเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะเห็นโอกาสในภาคส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็มีโครงการที่ออกข่าวต่อสาธารณะนะครับภาคนิคมอุตสาหกรรมก็จะคึกคักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มนักลงทุนก็เริ่มเข้ามาในการที่จะขยายกิจการเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่หรือว่าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาเลยครับในเชิงปริมาณการลงทุนเนี่ยนะครับก็เรียนว่าใน EEC เองเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่า 500,000 ล้านใน5ปีก็เฉลี่ยประมาณปีละ 100,000 ล้านปีนี้ทาง BOI ก็ประเมินแล้วว่าจะคงจะเกิน 100,000 ล้านไปนิดนึงนะครับแต่ว่าปีต่อๆไปก็น่าจะมีอัตราที่น่าพึงพอใจมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชิงของปริมาณการลงทุน 100,000 ล้านบาทเนี่ยก็ประมาณ 80% นะครับที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าตามนโยบายของ EEC นะครับก็ประมาณ 80,000 ล้านนะครับแต่ถ้าถามว่าการลงทุนใน EEC ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมอะไรที่เติบโตโดดเด่นที่สุดไปฟังคำตอบกันค่ะตอบได้เลยว่าเป็นอากาศยานไปเร็วมากเพราะว่าการขนส่งทางอากาศมันเยอะมากแต่อุดส่วนอื่นมันไปอยู่แล้วนะครับรถยนต์ในเมืองไทยนี่ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับเปโตรเคมีคอลที่ขึ้นมาก็จะเป็นไบโออีโคโนมีก็ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับ
รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์นี่ไปได้ตอนนี้ที่แปลกก็คือหุ่นยนต์กับอากาศยานนี่ไปได้ดีอัตราการก้าวหน้ามีมากกว่าแล้วก็เลยกลับมาถึงคำถามพื้นฐานว่าเราจะต้องผลิตคนทางด้านนี้มากขึ้นโดยด่วนเพราะมีความต้องการเยอะBoeingเขาก็ยังพูดคุยอยู่ Airbus นะครับนี่ในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายการซ่อมสร้างอากาศยานนี้ก็มีความคืบหน้านะครับก็เชื่อว่ามีความพร้อมที่จะดำเนินการขั้นต่อไปเขามีผู้ร่วมงานพาร์ทเนอร์ก็คือการบินไทยนะครับก็เชื่อว่าคงมีการประกาศความคืบหน้าในเร็วๆนี้ขั้นต่อไปแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้มีรายอื่นที่อยู่ในการหารืออีกนะครับเรื่องของการซ่อมศูนย์ซ่อมสร้างเนี่ยเป็นโครงการใหญ่และมีศักยภาพสูงใน EEC แถวอุตภาก็มีบริษัทชั้นนำของโลกนะที่เราพูดชื่อและยังมีบริษัทอื่นอีกที่ยังไม่ได้พูดที่เขาอยู่ในขั้นของการหารือล่าสุดการลงทุนใน EEC BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว160โครงการและยังมีอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการเจรจาโดยเฉพาะ Airbus คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาร่วมทุนศูนย์ซ่อมอากาศยานได้ในเดือนมีนาคมปีหน้าและเมื่อการลงทุนใน EEC คึกคักนิคมอุตสาหกรรมใน3จังหวัดนี้ก็บูมไม่แพ้กันสะท้อนได้จากการทะยานขึ้นของหุ้นในกลุ่มนี้และคาดว่าทำให้การใช้พื้นที่ในนิคมนับจากนี้ไปจะโตไม่ต่ำกว่าปีละ 15% ทีเดียวค่ะเราประเมินเบื้องต้นอย่างนี้แล้วกันครับว่าในเชิงจำนวนพื้นที่ที่เราวัดเป็นดัชนีเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,000 ไร่นะครับเราก็ทำได้เกินเป้าไปเป็นประมาณ 3,058 ไร่ก็ถือว่าโอเคไม่เยอะมากนักแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นไปโกรทอัตราการเจริญเติบโตอยู่ประมาณ 15% ขั้นต่ำนะครับก็เดี๋ยวคงดูผลเป็นรายไตรมาสอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเข้ามากันเป็นคลัสเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้การใช้พื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับต้องยอมรับค่ะว่า EEC เป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยด้วยงบลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาทภายใน5ปีนี้ถือเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่นๆของประเทศด้วยเพื่อช่วยผลักดัน GDP ประเทศให้เติบโตมากกว่าปีละ 5%ไม่ทราบค่ะว่าท่านนายกจะพูดจริงหรือพูดเล่นนะคะท่านบอกว่าหากท่านรองนายกสมคิดคุณคณิตและเลขาธิการ BOI ดำเนินโครงการนี้ไม่สำเร็จท่านจะใช้มาตรา44ค่ะสั่งย้ายทุกคนออกนอกประเทศคิดดูนะคะว่าทั้ง3ท่านจะกดดันแค่ไหน